คลียร์ชัดเพชรทายาทพุ่มพวงดวงจันทร์ตอบแล้วมรดกหลายสิบล้านไปไหนหมดเพชรภควัฒน์ลูกชายพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งในตำนานออกมาตอบคำถามชาวเน็ตปมเงินมรดกหลายสิบล้านที่โดนถามหลายครั้งซึ่งเจ้าตัวได้อธิบายบอกอย่างละเอียดว่าแม่พึ่งทิ้งมรดกไว้ให้เป็นสิบล้านแต่ทำไมชีวิตยังมีปัญหาอยู่นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ทุกคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับผมและตัวผมเองก็พยายามจะไม่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันนานมากๆแล้วแต่หลายคนก็ยังมีคำถามอยู่ฉะนั้นผมขออธิบายนะครับในเรื่องของมรดกสมบัติของคุณแม่ตอนที่คุณแม่เสียผมไม่ทราบนะครับคุณแม่เสียตอนที่ผมยัง5ขวบอยู่ครับผมยังเด็กมากเลยและยังไม่รู้เรื่องอะไรครับสมบัติของคุณแม่มีอะไรบ้างมูลค่าเท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่ทราบครับปัจจุบันคุณแม่เสียชีวิตมาแล้ว31ปีสำหรับผมมองว่าเงินถูกใช้ไปทุกวันมันก็มีวันหมดของมันแต่ส่วนมรดกที่ทุกคนพยายามถามถึงกันผมพูดตามตรงในส่วนของผมไม่มีครับและไม่เคยคิดที่จะต้องมีหรือได้อะไรในส่วนนั้นผมก็ยังทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนทุกคนไม่ได้มีชีวิตพิเศษไปมากกว่าใครทุกวันนี้คอนโดก็ยังผ่อนธนาคารอยู่ไม่มีที่อยู่จนต้องนอนวัดก็เคยมาแล้วครับผมเป็นลูกชายของราชินีลูกทุ่งแต่ไม่ได้เป็นเหมือนเจ้าชายอย่างที่ทุกคนคิดนะครับเหตุผลที่ผมออกมาพูดในครั้งนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผมผิดและปิดโอกาสในการทำงานของผมไม่อยากสนับสนุนหรือให้โอกาสเพราะมองว่าผมมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วยังไงก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับยังไงทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับเพชรด้วยนะคะ